เรามาฟังเคสสตดี้กันเลยจ้าคฤหาสน์ผีสิงสกอตแลนด์ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอยู่ที่สกอตแลนด์ค่ะเข้าวัดเมื่อปี2547เราได้มีโอกาสไปร่วมงานตักบาตรและปฏิบัติธรรมที่บ้านกัลยาณมิตรท่านหนึ่งที่สกอตแลนด์ลูกจึงรู้จักกับหมู่คณะแล้วก็ได้ติดจานดาวธรรมแล้วค่ะขณะนี้ลูกก็ได้เปิดบ้านลูกเป็นบ้านกัลยาณมิตรเพื่อรวมคนมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิลูกเองนะมีความตั้งใจว่าจะช่วยหลวงพ่อขยายจานดาวธรรมเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วสกอตแลนด์และหมู่เกาะอังกฤษเลยค่ะสาธุพื้นเพลูกเป็นคนจังหวัดอุดรธานีในวัยเด็กลูกมีชีวิตที่ลำบากมากเพราะคุณแม่เสียชีวิตตั้งแต่ลูกอายุ2 ขวบและลูกก็ไม่แน่ใจว่าพี่น้องทั้งหมดนั้นมีกี่คนแต่เท่าที่จำความได้มีด้วยกัน5 คนคือมีพี่สาว3 คนแล้วก็น้องสาว1 คนลูกเป็นลูกสาวคนที่4สำหรับพี่สาวทั้ง3 คนลูกไม่มั่นใจเลยว่าพวกเขาเป็นพี่แท้ๆของลูกหรือเปล่าเพราะจากสิ่งที่รับรู้พี่ๆนะไม่ได้รักลูกและน้องเลยเมื่อลูกอายุ6 ขวบน้องสาวอายุ4 ขวบขอให้ลูก6 ขวบในเลี้ยงน้องเล็ก4 ขวบอยู่ตามลำพังบางครั้งยังดุด่าและทุบตีทำร้ายร่างกายลูกอย่างรุนแรงชอบพูดให้ลูกเจ็บช้ำน้ำใจเสมอว่าเกลียดน้องคนนี้จริงๆคิดดูที่จะเราเด็กตัวเล็กๆไปฟังพี่พูดอย่างนี้เนี่ยลูกเองก็เที่ยวถามใครต่อใครว่าพวกเขาเนี่ยเป็นพี่แท้ๆของลูกหรือเปล่าเด็กก็สงสัยดิเพราะตามปกติพี่ต้องรักน้องแต่นี่พี่บอกเกลียดน้องเนี่ยแต่หลายคนก็ยืนยันบอกใช่ลูกก็สงสัยว่าเอ๊ะแต่ทำไมใจร้ายจังคุณพ่อนั้นไม่มีเวลาให้ลูกและน้องเลยเพราะท่านต้องเอาวัวออกไปเลี้ยงนานๆครั้งถึงจะกลับบ้านแล้ววันหนึ่งคุณพ่อก็พาแม่เลี้ยงใหม่มาอยู่ที่บ้านด้วยกันแม่เลี้ยงนั้นไม่ยอมให้ลูกและน้องกินข้าวเลยเวลาออกไปไหนหรือไปทำอะไรเธอก็จะเอากระติบใส่ข้าวเหนียวแขวนไว้บนขื่อใต้หลังคาบ้านซึ่งลูกเองก็ไม่สามารถที่จะปีนลงมาได้โอ้โหทำไมทำกับฉันได้เอากระติบใส่ข้าวเหนียวแขวนไว้น้ำแม่เลี้ยงเนี่ยบนขื่อหลังคาซึ่งลูกเองตัวเล็กๆก็ไม่สามารถที่จะปีนเอาลงมาได้แต่ในเมื่อน้องลูกหิวลูกจึงต้องหาวิธีการนำไม้ยาวๆมาผูกกับมีดความหิวทำให้เกิดปัญญาเอาไม้ยาวมาผูกกับมีดเพื่อตัดเชือกขาดแล้วก็ติ๊บใส่ข้าวจึงจะหล่นลงมาความหิวทำให้เกิดปัญญานี่บางวันก็ติ๊บใส่ข้าวก็หล่นลงมาโดนหัวน้องสาวเกือบแย่ไปเลยคุณพ่อเลี้ยงพวกเราแบบทิ้งๆคว่างๆอยู่กันอย่างโอ้อดอดอยากๆเกือบทุกๆวันตัวลูกเองนะบ่อยครั้งต้องอุ้มน้องไปวัดใกล้บ้านเพื่อไปขอข้าวคนบาทมารับประทาน
แต่บางวันก็ต้องพบกับความผิดหวังเมื่อสามเณรเดินมาบอกว่าวันนี้ไม่มีข้าวเหลือเลยเพราะโยมไม่ค่อยจะใส่บาตรเนี่ยหลายครั้งที่ลูกและน้องก็ต้องทำใจเมื่อข้าวที่วัดเหลือเพียงแค่ก้อนเดียวแล้วสามเณรก็ต้องให้หมาที่วัดกินลูกเองก็เล็กมากแต่ก็ต้องไปหลักในการหาเลี้ยงน้องสาวเล็กๆอีกหนึ่งคนเรื่องนี้มีเหตุอย่างนั้นถ้าเมื่อไรลูกอดน้องก็อดตามไปด้วยเราทั้งสองก็ต้องอดมื้อไม่ได้กินหลายมื้อเป็นอยู่อย่างนี้จนน้องสาวต้องมาเสียชีวิตไปด้วยวัยเพียง4ขวบซึ่งขณะนั้นลูกเด็กมากเกินกว่าจะเข้าใจว่าน้องสาวเสียชีวิตเพราะอะไรมันอดเนี่ยแต่ที่เรารู้คือลูกเสียใจมากร้องไห้ปานจะขาดใจตายตามน้องไปด้วยอีกคนหนึ่งแค่นั้นยังไม่พอหลังจากนั้นหลังจากน้องตายไปแล้วเหลือลูกอยู่คนเดียวพี่สาวทั้งสามยังรุมดุด่าตบตีลูกอย่างทารุณทุกวันเลยทำร้ายลูกจนหูอื้อตาลายแทบไม่น่าเชื่อเลยว่านี่คือพี่สาวแท้ๆของลูกในสุดลูกก็ทนไม่ไหวจึงหนีออกจากบ้านไปได้วัยเพียง10ขวบเท่านั้นเองแต่บุญของลูกคงจะพอมีอยู่บ้างจึงได้ไปเจอกับหญิงสาวชาวเวียดนามคนหนึ่งซึ่งเธอก็รับลูกไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมแล้วเธอยังสอนให้เรียนรู้วิชาการทางด้านเสริมสวยจนลูกอายุได้13ปีพี่ๆ3คนก็ตามมาพบแล้วเอาตัวลูกไปอยู่กับพี่สาวคนที่3พี่สาวคนนี้ก็นำลูกไปขายร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งในราคาเพียง 5,000 บาทเอาไปทำลูกชิ้นหรือเปล่าเจ้าของร้านก็ใช้งานลูกอย่างหนักตั้งแต่เช้าจรดเย็นเวลากินก็ไม่ได้กินเวลานอนก็แทบจะไม่มีเลยลูกถูกกักขังให้ทำงานเยี่ยงทาสอยู่ในห้องเล็กๆตามลำพังจนญาติเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวรวมทั้งแม่ครัวทนไม่ไหวจึงแอบช่วยลูกโดยใช้ผ้าขาวม้าหลายๆผืนผูกต่อกันแล้วก็ย้อนตัวลูกออกมาทางหน้าต่างเพื่อช่วยให้ลูกได้หนีไปจากนรกบนดินแห่งนั้นต่อมาลูกจึงมาสมัครทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ในร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งผลจากการทำงานด้วยความขยันแข็งของลูกภายในเวลาไม่นานลูกก็สามารถเปิดร้านเสริมสวยได้ด้วยตัวเองร้านที่ลูกเปิดจัดได้ว่าเป็นร้านขนาดใหญ่มีเด็กในร้านเป็นจำนวนมากแล้วกิจการของลูกก็มีแนวโน้มจะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆจนหลายคนนั้นไม่เชื่อว่าเจ้าของกิจการแห่งนี้เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นเองต่อมาวันหนึ่งก็มีลูกค้าที่พาชายต่างชาติมาแนะนำให้ลูกรู้จักผู้ชายคนนั้นบอกว่ารู้สึกชอบลูกมากแล้วก็ได้ขอหมายเลขบัญชีธนาคารของลูกเพื่อโอนเงินให้ใช้ฟรีๆทุกเดือนเดือนละ 50,000 บาทเป็นเวลา2ปี 12,560,000 ล้านเศษแต่ลูกไม่เคยใช้เงินของเขาเลยเขากลัวว่าเขาจะมาทวงคืนและลูกคงไม่มีเงินใช้คืนแน่เขาไม่ทวงเงินคืนแต่เขาขอแต่งงานด้วยเมื่อลูกตกลงแต่งงานเขาแล้วเราก็ได้ไปอยู่กินด้วยกันที่ประเทศเยอรมันจะมีลูกสาวด้วยกัน1คนระหว่างนั้นลูกก็เริ่มทำธุรกิจไม้นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสลูกเองนั้นไม่มีความรู้ทางด้านธุรกิจเลยเขียนหนังสือก็ไม่ได้อ่านหนังสือก็ไม่ออกแต่ธุรกิจที่ทำกลับประสบความสำเร็จดีทำให้ลูกมีภาระมากขึ้นไม่ค่อยมีเวลาให้กับสามีช่วงนั้นสามีก็ต้องเดินทางมาติดต่อทำการค้าที่เมืองไทยเป็นประจำเขาชอบหญิงไทยเขาจึงแอบไปมีผู้หญิงใหม่อยู่ที่เมืองไทยอีกทั้งโอนเงินของครอบครัวส่งเสียเลี้ยงดูซื้อบ้านให้เธออีกด้วยลูกขอให้เขาเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแต่เขาก็ทำไม่ได้ลูกจึงต้องเป็นฝ่ายพาลูกสาวหนีกลับเมืองไทย
โดยไม่ได้นำทรัพย์สินใดๆติดตัวมาเลยเมื่อมาถึงเมืองไทยแล้วสามีก็ตามมาขโมยลูกสาวไปอยู่กับเขาจากคนที่เคยรักกันก็กลายเป็นศัตรูกันลูกก็ได้ตามไปทวงขอลูกสาวคืนแต่เขาไม่ยอมคืนลูกจึงตัดสินใจฟ้องศาลแต่สามีกล่าวหาลูกเป็นฝ่ายไปมีชู้แล้วพาลูกสาวหนีไปเขาจึงต้องไปรับลูกสาวมาดูแลสถานการณ์กลับตลบัดกันแล้วลูกโดนสามีฟ้องให้ศาลตัดสินว่าต้องส่งเสียค่าเลี้ยงดูลูกสาวทุกเดือนและลูกก็แพ้คดีด้วยเหตุนี้ลูกจึงต้องย้ายไปเปิดบริษัทเสื้อผ้านำเข้าจากประเทศไทยยืนที่ประเทศฮอลแลนด์เธอไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ไปหลายประเทศแล้วนี่เพื่อนำเงินมาส่งเสียเลี้ยงดูลูกสาวทุกเดือนตามคำสั่งศาลก็เป็นเหมือนอย่างเคยกิจการของลูกก็รุ่งเรืองขายดิบขายดีมีลูกค้าตรึมเลยและสามารถทำรายได้เป็นอย่างดีด้วยจนมีเงินเหลือเฟือส่งไปเลี้ยงครอบครัวพี่สาวทั้งสามที่เคยทำกับฉันได้เนี่ยอยู่ที่เมืองไทยอีกด้วยเนื่องจากการทำธุรกิจนี้เองลูกจึงได้รู้จักกับนักธุรกิจหนุ่มฐานะดีหลายคนที่มาชอบแล้วก็ติดพันลูกแต่ไม่มีใครเอาชนะใจลูกเลยจนกระทั่งมีหนุ่มเมืองผู้ดีชาวอังกฤษคนหนึ่งเขาเป็นทนายความมีความสนใจในธุรกิจนำเข้าเขาจึงมาปรึกษาการทำธุรกิจนำเข้ากับลูกเพราะเห็นว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจด้านนี้เราทั้งสองจะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันบ่อยๆจนคุ้นเคยสนิทสนมกันและเมื่อเขาขอแต่งงานลูกจึงไม่อาจปฏิเสธเขาได้เรามั่นกันไว้ก่อนแล้วแต่งงานในภายหลังแต่งงานกันแล้วทั้งสองก็มีความสนใจจะทำธุรกิจใหม่ร่วมกันคือรับจ้างรัฐบาลสกอตแลนด์เลี้ยงเด็กออทิสติกเข้าใจหาอาชีพดีจังเราได้ไปซื้อกระหาดหลังหนึ่งที่สกอตแลนด์เพื่อทำธุรกิจนี้คืนแรกที่ลูกนอนในคฤหาสน์หลังนั้นขณะกำลังค่ำเคลิ้มจะหลับก็มีร่างของผู้ชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นในห้องแต่เขาไม่มีแขนและเขาก็ไม่มีขาเขาก็ค่อยเคลื่อนกับมาหาลูกที่กำลังนอนอยู่พอถึงก็นอนลงข้างๆลูกแล้วเขาก็มองมาที่หน้าลูกทั้งเนื้อทั้งตัวลูกขยับได้อยู่ที่เดียวคือปากจึงรวบรวมกำลังใจถามเขาไปว่าคุณคือใครมานอนข้างๆฉันทำไมเดี๋ยวแฟนฉันเข้าใจผิดออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้แต่คำตอบที่ได้จากร่างนั้นก็คือฉันนี่แหละคือเจ้าของบ้านตัวจริงฉันเป็นทหารได้รับมรดกให้ครอบครองบ้านหลังนี้แต่ผู้เดียวหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นลูกอยากรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรจึงให้สามีไปสืบหาข้อมูลก็ได้ความว่าบ้านหลังนี้เป็นสมบัติของนายทหารท่านหนึ่งซึ่งตายในระหว่างทำสงครามหลังจากนั้นบ้านหลังนี้จึงตกเป็นของรัฐบาลทันทีลูกได้ใช้กระหาดทำธุรกิจเลี้ยงเด็กออทิสติกซึ่งมีจำนวนทั้งหมด52คนที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมความคิดการติดต่อสื่อสารรวมถึงการเข้าสังคมอีกด้วยขณะที่ทำธุรกิจเลี้ยงเด็กเหล่านี้อยู่ลูกมีทั้งความสุขและความทุกข์ปะปนกันไปความสุขก็คือได้ช่วยเหลือพวกเขาความทุกข์ก็คือต้องเผชิญกับปัญหาหรืออาการต่างๆที่เด็กแสดงออกมาเช่นบางคนสุขสนมากอยู่นิ่งไม่ได้เลยร้องไห้ไม่หยุดบางคนก็ทำร้ายตัวเองกัดมือตัวเองโขกหัวกับผนังหรือพื้นบางคนถึงขนาดควักลูกในตาตัวเองออกมาโดยไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยแต่ก็มีบางคนที่มีพฤติกรรมตรงกันข้ามคือจะสุขุมเงียบเฉยไม่เรียกร้องความต้องการใดๆเลี้ยงง่ายผิดปกติมีงี้ด้วยเหมือนกันนะ
เลี้ยงง่ายผิดปกติมักจะแยกไปเล่นกับตัวเองตามลำพังนั่งโยกอยู่กับที่โบกมือไปมาหรือบางคนมีความผิดปกติในเรื่องการรับรู้ร่วมด้วยเช่นมีการหูแว่วคือได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาพูดคุยด้วยหรือมีอาการประสาทหลอนเช่นเห็นผีเห็นหนอนยั่วเยี้ยทั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีอยู่จริงเลยนี่ล้วนแต่มีวิบากกรรมนั้นคงไม่เป็นพระประสงค์ของใครให้มาเป็นอย่างนี้หรือเพื่อทดสอบเด็กออทิสติกดูว่ายังจะมีความจงรักภักดีอยู่หรือเปล่าถ้าจงรักภักดีจะได้เลื่อนขั้นไปอยู่บนสวรรค์คงไม่ใช่มั้งไอ้ตรงนี้ต้องไปหาคำตอบให้ดีนะให้พ่อแม่ของเด็กออทิสติกได้ทราบถึงขนาดลูกก็ยังรักและต้องการจะทำธุรกิจรับเลี้ยงพวกเขาเหล่านี้ต่อไปแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นสามีของลูกได้ถูกผู้ร่วมหุ้นหักหลังเขายักยอกเงินจากธุรกิจของบริษัทพร้อมกับปลุกปั่นคนในบริษัทให้ก่อความวุ่นวายสามีของลูกยื่นข้อเสนอจะให้เงินแก่เขา 100,000 ปอนด์เพื่อให้เขาออกไปจากธุรกิจนี้แต่เขาไม่ยอมรับสามีจึงต้องฟ้องศาลเพื่อขอความยุติธรรมคำถามบุพกรรมใดชีวิตในวัยเด็กของลูกถึงลำบากมากและบุพกรรมใดที่ทำให้ลูกและน้องสาวต้องกำพร้าแม่ตั้งแต่เด็กพี่สาวทั้งสามเป็นพี่สาวแท้ๆของลูกหรือไม่คะเธอสงสัยจนกระทั่งบัดนี้ทำไมเขาถึงเกลียดลูกนักเราทำกรรมอะไรร่วมกันมาจึงได้มาเป็นพี่น้องกันคะกรรมใดลูกจึงถูกพี่สาวคนที่สามนำไปขายคนบางคนถูกนำไปขายให้ไปเป็นโสเภณีบางคนถูกนำไปขายเพื่อเอาไปใช้แรงงานอย่างที่ลูกเป็นมีบุพกรรมต่างกันอย่างไรถูกนำไปขายใช้แรงงานถูกนำไปขายเป็นโสเภณีต่างกันอย่างไรอันนี้ก็น่าศึกษาบุญใดที่ทำให้มีผู้มาช่วยเหลือลูกเสมอได้อยู่กับชาวเวียดนามจนตั้งตัวได้จากอาชีพเสริมสวยได้มีคนมาช่วยออกจากร้านขายก๋วยเตี๋ยวทำไมลูกประสบความสำเร็จในธุรกิจทุกด้านแม้ไม่รู้หนังสือเป็นเพราะบุญใดคะพ่อแม่และน้องสาวลูกตายแล้วไปไหนมีความสุขดีหรือไม่ต้องการบุญอะไรเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไรคะกรรมใดที่ทำให้ลูกต้องพัดพรากจากลูกสาวและโดนสามีฟ้องจนศาลตัดสินให้ต้องมาส่งเสียค่าเลี้ยงดูลูกสาวทุกเดือนมีทหารในสงครามเป็นเจ้าของกระหัตหลังนั้นจริงหรือไม่คะถ้าเป็นจริงเขามาแสดงตัวให้ลูกเห็นทำไมคะและตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแล้วคะคงอยากเจอคงคิดถึงมึงเนี่ยบุพกรรมใดสามีคนปัจจุบันจึงถูกผู้ร่วมหุ้นหักหลังและเกิดมีคดีความขึ้นลูกและสามีควรทำอย่างไรคะจึงชนะคดีและไม่มีเวรกรรมต่อกันอีกบุพกรรมใดที่ทำให้ลูกต้องมาดูแลเด็กออทิสติกถึง52คนคะเด็กเหล่านั้นมีบุพกรรมใดถึงเป็นโรคออทิสติกมีทางป้องกันแก้ไขหรือไม่อย่างไรคะการยกบ้านลูกให้เป็นบ้านกัลยาณมิตรเพื่อรวมคนมาปฏิบัติธรรมจะได้บุญอย่างไรบ้างคะลูกและสามีคนปัจจุบันเคยสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะมาหรือไม่อย่างไรคะเอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะหลับตาฝันเป็นตู่เป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้ะไว้เด็กลูกต้องลำบากเพราะกรรมในอดีตลูกได้เป็นลูกสาวเศรษฐีพ่อแม่เลี้ยงดูแบบตามใจจึงมักชอบเที่ยวเล่นเพลิดเพลินโดยไม่ค่อยคิดที่จะดูแลพ่อแม่รวมกันในชาติอื่นๆก็ไม่ค่อยมีบุญเลี้ยงดูบิดามารดาแล้วก็ในชาติที่เป็นลูกสาวเศรษฐีเนี่ยมักจะเอาแต่ใจตัวเองเพราะพ่อแม่ตามใจจึงชอบดุด่าทุบตีทำร้ายข้าทาสบริวาร
และถ้าไม่พอใจก็จะเอาข้าทาสไปขายแก่ผู้อื่นอีกทั้งมีความตระหนี่ไม่ค่อยได้ทำทานโดยเหตุนี้เองจึงทำให้ลำบากในวัยเด็กแล้วก็มาเป็นลูกกำพร้าแม่ตายแต่เด็กและพ่อก็ไม่ได้ดูแลส่วนพี่สาวแท้ๆทั้งสามก็คืออดีตทาสที่ถูกเฆี่ยนตีในชาตินั้นและถูกนำไปขายให้เขาใช้แรงงานได้ผูกเวรเอาไว้ได้ตามมาเกิดร่วมในชาตินี้จึงเกลียดลูกมากค่ะเห็นไหมดีไปลูกเป็นลูกเศรษฐีทีเดียวนะเห็นไหมจ๊ะไม่ใช่ว่ามาเกิดมาจะเป็นลูกเศรษฐีอีกมันไปตามวิบากกรรมพี่สาวคนที่สามคือทาสในชาติอดีตที่ตัวเองทุบตีทำร้ายและขายให้ผู้อื่นใช้แรงงานได้ผูกเวรกันมาในชาตินี้มาเจอกันยังนำลูกไปขายบ้างคนบางคนถ้ามีกรรมกามมีก็จะถูกนำไปขายเป็นโสเภณีส่วนบางคนเนี่ยถูกไปขายแรงงานกับละความตระหนี่และกดขี่แรงงานเป็นต้นถัดจากชาติที่เป็นลูกเศรษฐีมาก็ไปลำบากอยู่หลายชาติโดยไปเป็นทาสและถูกข่มขี่ทรมานจึงมักเอาอาหารไปเลี้ยงสัตว์เล็กๆและได้อธิษฐานว่าชาติต่อไปจะได้ลำบากอีกจากชาติที่เคยเป็นลูกเศรษฐีก็มาเป็นลำบากเป็นทาสถูกข่มขี่หลายชาติแล้วก็เอาอาหารไปเลี้ยงสัตว์เล็กๆแล้วก็อธิษฐานจิตต่อมาพุทธันดรที่แล้วได้มาเจอหมู่คณะโดยไปเกิดเป็นคนรับใช้ในบ้านของเศรษฐีผู้ใจบุญแล้วก็ได้มาเจอหมู่คณะได้ตั้งใจสร้างบารมีโดยมีเศรษฐีผู้ใจบุญได้สนับสนุนให้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเท่าที่ตัวเองจะทำได้แต่เวลาทำมักจะปีติยินดีตอนกำลังทำและภายหลังทำแล้วแต่ก่อนทำก็ไม่ได้ปีติยินดีบางครั้งก็มักจะคิดน้อยใจเปรียบเทียบคนที่เขาทำบุญเยอะกว่าว่าเราไม่มีโอกาสทำบุญได้เยอะเหมือนเขาใจมันเลยไม่ใสเลยทำให้อกุศลกรรมแห่งความตระหนี่และกรรมทำร้ายฆ่าทาสได้ช่องเห็นไหมบุญบาปมันชิงช่วงกันอย่างเงี้ยมันซับซ้อนเห็นไหมเรื่องชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกทำให้ในวัยต้นในชาตินี้มีความลำบากแต่บุญที่ทำกับหมู่คณะและบุญที่มีความเมตตาต่อสัตว์ดังกล่าวตามมาส่งผลจึงทำให้มีผู้มาช่วยเหลือเสมอเช่นชาวเวียดนามช่วยมีความรู้เรื่องเสริมสวยมีคนช่วยจากร้านขายออกมาจากร้านขายก๋วยเตี๋ยวทำให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานทั้งที่ไม่รู้หนังสือแล้วจะมีออกได้มีโอกาสมาเจอหมู่คณะอีกจ้าพ่อตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกโดยการดื่มสุราและฆ่าสัตว์ทำเป็นอาหารและฆ่าขายกำลังโดนเจ้าหน้าที่ฆ่าชำแหละก่อนถูกกรอกน้ำกรดทองแดงร้อนโดนชำแหละอยู่มีความทุกข์ทรมานมากแล้วถึงจะไปถูกตามด้วยกรอกน้ำกรดน้ำกรดทองแดงร้อนให้ลูกทำบุญทุกบุญแล้วทิพย์ไปให้พ่อบ่อยก็จะทำให้พ่อมีอายุสั้นลงในยมโลกและพ้นวิบากกรรมในที่สุดส่วนแม่และน้องสาวตายแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นานแล้วจ้ะลูกต้องพัดพลาดจากลูกสาวและถูกอดีตสามีคนแรกฟ้องให้ส่งค่าเลี้ยงดูลูกสาวทุกเดือนเพราะกรรมในอดีตชาติที่เป็นลูกสาวเศรษฐีเวลาชาติในเรือนคลอดลูกสาวเล็กๆออกมาได้ยกให้เพื่อนตัวเองที่มาขอไปเลี้ยงจึงทำให้ทาสหญิงได้เป็นแม่ของเด็กทุกทรมานใจมากส่วนที่อดีตสามีคนแรกฟ้องให้ส่งค่าเลี้ยงดูลูกสาวนั้นก็เป็นเหตุในปัจจุบันไม่ได้เกิดจากวิบากกรรมในอดีตให้ลูกคิดว่าลูกได้ทำหน้าที่แม่ที่ได้เลี้ยงดูลูกสาวก็แล้วกันใจจะได้ใสๆนะจ๊ะต่อหารเจ้าของคฤหาสน์เก่าได้ตายในที่ลบแต่ยังมีจิตผูกพันกับคฤหาสน์จึงได้กลับมาอยู่วนเวียนเฝ้าจ้ะเจ้าของก็เรือหาดเก่าที่ไม่มีแขนไม่มีขาเขามาแสดงตนให้ลูกเห็น
พื่อจะบอกให้รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของคฤหาสน์หลังนี้ในตอนที่เป็นมนุษย์แล้วเขาก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ก็ไม่ได้มากวนอะไรลูกคือต่างคนต่างอยู่แบบพบซ้อนพบสามีของปัจจุบันถูกผู้ร่วมหุ้นหักหลังและก็เป็นคดีความกันเพราะได้ดีก็เคยเป็นหุ้นส่วนทำการค้าร่วมกันซึ่งในชาตินั้นเขาก็ทำเหมือนชาตินี้เนื่องจากในชาตินั้นเขาเข้าใจผิดว่าสามีของลูกเนี่ยเอาเปรียบจึงได้แกล้งทำให้เกิดความปั่นป่วนกันขึ้นมาในกิจการกระทั่งดังทะเลาะกันเป็นคดีความแล้วขายกิจการทิ้งไปแล้วก็แบ่งเงินกันซึ่งเขาก็คิดว่าเขาน่าจะได้เงินมากกว่านี้จึงผูกเวรกันประชาติต่อไปจะต้องมาเอาคืนบ้างจึงทำให้เกิดปัญหาในชาตินี้ดังกล่าวจ้ะลูกและสามีก็ต่างทำใจไม่ผูกเวรกับเขาแต่เรื่องกฎหมายก็เป็นเรื่องกฎหมายจะว่ากันตามเนื้อผ้าในชาติที่เป็นลูกสาวเศรษฐีมักชอบเลี้ยงสังสรรค์เพื่อนฝูงด้วยเล่าอยู่เป็นหนึ่งนิดเมากันทั้งชายหญิงตั้งแต่ค่ำยันรุ่งโดยวิบากกรรมนี้จึงทำให้มีจิตยินดีในการเลี้ยงเด็กออทิสติก52คนจ้ะให้ลูกนึกว่าสงเคราะห์โลกกันแล้วกันจิตจะได้เป็นบุญแต่เกิดจากการช่วยเหลือคนที่มีวิบากกรรมสุรามากันแล้วกันจ้ะเด็กเหล่านี้มีวิบากกรรมสุรายาเสพติดตามมาส่งผลจ้ะทั้งสุราและยาเสพติดด้วยก็จึงทำให้มีอาการที่ดังกล่าวนะจ๊ะก็ให้ลูกเลี้ยงดูเขาด้วยจิตเมตตาส่วนกรรมส่วนตัวของเขาเราก็คงจะไปแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกจ๊ะอันไอ้ที่ประสาทหลอนก็เกี่ยวกับยาเสพติดที่อาการต่างๆที่นอกเหนือจากนี้ก็เป็นกรรมสุราการยกบ้านเป็นบ้านกัลยาณมิตรให้ผู้มีบุญมาปฏิบัติธรรมนั้นก็จะทำให้มีบุญพวกพ้องจะทำให้เรามีพี่น้องหมู่ญาติเพื่อนฝูงสิ่งแวดล้อมสังคมที่ดีที่เกื้อกูลต่อการสร้างบารมีของเราแม้ลาโลกไปแล้วก็จะมีบริวารมากมายในเทวโลกจ้ะลูกก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงส่วนสามีเคยสร้างมาด้วยแต่บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันดังนั้นชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญอย่างเต็มกำลังและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลาดกันเลยจ้า